ิดเสียงไม่ได้เนี่ยมันไม่ไฟอ่ะอ้าวทำอะไรกันละพระพันปีแม่ทำอะไรกันนั่งดูโทรทัศน์กันนะสิโอนั่งควังวิทยุอยู่แต่นั่งที่เดียวกันอีกฝั่งฟังวิทยุอีกฝั่งนั่งดูทีวีแล้วจะดูกันรู้เรื่องนี่ฟังซาริเตอร์อยู่อานนท์นั่งดูโทรทัศน์ก็ดูข่าวมันเปิดเสียงไม่ติดอ่ะไงเป็นเรื่องละเขาล็อกไว้เปิดไม่ได้งั้นปิดเลยนะเออแล้วดูข่าวนี่ดูข่าวอะไรอ่ะข่าวทั่วไปหรือข่าวดาราข่าวทั่วไปข่าวดาราเคยดูมีข่าวดาราไหมไม่มีเมื่อกี้มีแต่ข่าวโจรปล้นอลักของพระอันนี้คือของจริงเคยเจอข่าวไหมเคยเจอข่าวตัวเองข่าวบ่อยข่าวตัวเองที่แบบข่าวร้ายๆข่าวแย่ๆคือส่วนมากเนี่ยข่าวดาราข่าวบันเทิงเนี่ยเวลาเป็นข่าวออกมาเนี่ยตัวนักร้องเองหรือตัวศิลปินเองเนี่ยยังไม่ได้พูดแต่พอนักร้องออกมาพูดหรือศิลปินออกมาพูดเนี่ยอันเนี้ยแก้ตัวแก้ตัวคือจริงๆเราไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องราวข่าวเนี่ยทำไมไม่ฟังจากเราคือฟังจากคนอื่นเป็นเรื่องจริงเพราะเรามาพูดกลายเป็นเราแก้ตัวเรื่องแก้ตัวเหมือนอย่างอภพรจะแต่งงานจะแต่งงานแล้วหรอจะแต่งงานข่าวออกเป็นอย่างนั้นเลยข่าวออกเป็นอย่างนั้นใช่อภพรจะแต่งงานคุณฮะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วฮะคุณผู้ชมฮะนุ้ยบุกไปถึงที่นี่เพราะนุ้ยได้ยินข่าวว่าพี่ไออภพรจะแต่งงานสวัสดีค่ะอาภพรแต่งงานเหรอครับพี่แต่งงานกับพี่เอกเหรอฮะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้าวแม่นะคะและนี่ก็คือรายการทำอาหารความผูกพันกันระหว่างแม่ระหว่างลูกและก็แขกรับเชิญของเราครับดีเจนุ้ยสวัสดีครับจะแต่งงานเหรอพี่แต่งเย็นแต่งงานพี่อยากแต่งจริงๆนี่มันแค่ข่าวไงมันไม่ใช่เรื่องจริงอารมณ์เสียพี่โมโหมากเดี๋ยวก่อนนั่งนั่งนี้เลยอารมณ์เสียถามเลยก่อนนี่แม่รู้จักไปรู้จักไม่ดีเจนุ้ยเคยดูในโทรทัศน์เคยดูในโทรทัศน์แม่เคยเห็นไหมนี่แม่เคยเห็นไหมเคยเห็นในโทรทัศน์เคยเห็นในโทรทัศน์แน่นอนละเสียงไม่ใช่เดี๋ยวพี่เวลาพี่ดูนุ้ยพูดข่าวแล้วพี่จะหมั่นไส้นุ้ยมากตอนไหนนุ้ยเนี่ยเป็นนักข่าวแม่เป็นนักข่าวก็อ่านข่าวแล้วอ่านข่าวออกทีวีเป็นข่าวบันเทิงคนนี้ได้กับคนนั้นคนด้านนั้นได้กับคนน้นดาราคนน้นได้กับคนนี้คือเป็นคนยุ่งเรื่องเขาไปหมดแต่งงานแล้วก็ตัวเองก็มาหลายจะมีบ้างล่ะแม่ว่าเขาจะแต่งไหมแต่งปะจะแต่งผู้หญิงหรือผู้ชายเขาว่าแต่งเป็นผู้หญิงฉันก็ว่าไปเดี๋ยวนุ้ยแอบมาเอาข้อมูลเลยจากบ้านพี่ไปแฉหรือเปล่าเนี่ยน้องมีพิรุธอะฮะพี่ยินว่ารายการนี้มาบ้านนี้แต่ข้าวอร่อยแต่พี่ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่านุ้ยเป็นคนขี้งกมากชอบเอากับข้าวกองกลับบ้านชมทุกกองน้องไม่งกอะไรเลยพี่ก็เนี่ยเดี๋ยวน้องเขากล่าวว่าโอ้โหเดี๋ยวขอถามหน่อยถามทุกวันเนี่ยตะตังไปไว้ไหนรวยมากแม่ทำทุกวันนะตะตังไปไว้ไหนไม่ซื้ออะไรกินนะไว้ธนาคารแม่เออเขาไม่ที่เก็บตายไปแล้วไปได้ไหมนี่อ่ะเคลียร์เองนะพี่ไม่ทราบยังไม่ตายไงแม่ยังไม่ตายยังอยู่แม่เนี่ยก่อนจะตายมันก็มาเข้าทุกทีอ่ะตายไปแล้วก็ไปไม่ได้ต้องใช้มั่งต้องใช้บ้างบางทีวางไว้นี่แหละวางไว้นี่แม่บางทีก็ทำงานเยอะแต่มีคนใช้เยอะเออเหมือนหนูอ่ะแม่มีคนช่วยเหมือนพี่เอกเหมือนเราเงี้ยเขาก็เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็ส่งเด็กเรียนเยอะใช่กินข้าวกองถ่ายอ่ะไม่เบื่อบ้างเหรออร่อยหลายๆกองเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมหนุ่ยอ่ะเป็นอะไรที่เข้าบ้านแล้วอ่ะมันเข้าหาซื้อของลำบากทำไมบ้านอยู่ที่ดงไหนเหรอ นี่คือผลมันช่วยเราให้เราสะดวกขึ้นและเวลาห่อกลับล่ะเวลาห่อกลับห่อกลับก็เดินไปถามเขามีถุงไหมฮะมีถุงไหมฮะติดมาจากไหนอ่ะหนุ่ยถามจริงติดมาจากไหนไปของมันเองพี่ไอ้นั่นเนี่ยเขาเรียกคนงกไปแล้วเดี๋ยวปกติได้แม่ได้ทำกับข้าวให้นุ้ยทานบ้างอยู่บ้านอ่ะ
อยู่บ้านถ้าอยู่ที่กาญน้องเป็นคนจังหวัดกาญน้องเป็นคนเมืองกาญเหรอน้องเป็นคนจังหวัดกาญจันทบุรีค่ะอำเภอเมืองโอ้โหเป็นคนเมืองกาญเมืองกาญแม่ทำกับข้าวมาให้กินมั้งในกรุงเทพอ่ะแม่จะมาแม่จะมาหาแบบว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งหลังก็เริ่มห่างออกไปแล้วก็จะแบบก็แม่ก็คงแบบว่าแล้วเขารู้ไหมว่าเขารู้ไหมว่าลูกเป็นกระเทยรู้เป็นผู้ชายเรียบร้อยเป็นผู้ชายเรียบร้อยฮะคุยกับแม่หน่อยไหมอยากจะคุยเขามีจึงวิทยุอยากจะคุยอะไรแม่ฮะแม่ฮะวันนี้ทำอะไรให้หนุ่ยทานฮะอยากกินอะไรหนุ่ยอยากกินหนุ่ยชอบอาหารคาวในรูปแบบหวานคือจะชอบกินยำปลาดุกปูไก่พันเม็ดมะม่วงอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกแบบมีรสชาติหวานๆเนี้ยอะทั้งนั้นแม่ทำได้ดีมากๆในที่หนุ่ยบอกอยากกินไก่ปลาปัดดุกมะม่วงที่มาปลาใช่ฮะเอาไหมเอาฮะเอาเก็บได้หนึ่งเมนูแล้วได้อะมาถึงประพันธ์ปีบ้างประพันธ์ปีทำไรดีแกงป่าแกงป่าแกงป่าหมายถึงว่าเอาแกงไปแกงในป่าแกงในกระทะถ้าเอาแกงไปแกงในป่าพี่ไปนะฮะไม่ไปได้ไหมกลัวยุงใช่ไหมเขาเรียกแกงป่าแกงอะไรแกงป่าอะไรแกงปลากับมะเขือพวงใส่มะเขือพวงไปบ้างมะเขือพวงนุ้ยเคยกินปลาขยงป่ะปลาขยงไม่เคยกินปลาขยงก็เหมือนปลาดุกอะแต่ว่าตัวเล็กๆมันเป็นตัวเล็กๆปลาขยงมีเงี้ยงมีเงี้ยงเอาตัวเล็กๆคล้ายๆปลาดุกแต่ตัวเล็กๆแบบแต่ว่ามันตำแล้วเจ็บมากเลยปลาแข็งเนี่ยเขาเรียกปลาขยงไม่รู้จักแต่ว่าแกงป่าอร่อยมากแต่มันก็มีได้หลายแกงหลายปลามันก็มีทั้งปลาขยงมีทั้งปลากดแม่อยากใช้ปลาอะไรแม่ใช้ปลาไม่อยากใช้ปลาขยงไม่มีก็ปลากดก็ได้เนื้อมันแข็งดีถ้าไม่ใช่ปลากดปลาเนื้ออ่อนได้ไหมหลายได้ปลาอะไรก็ได้นั่นน่ะแกงอ่ะปลาเข้าไป50อย่างนี้ได้ไหมขำขำขำนะเดี๋ยวจัดให้เนาะได้แต่ว่าเดี๋ยวพุกเรื่องพริกกุ้งแกงเนี่ยไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วเพราะว่าส่วนมากตอนนี้ท่านผู้ชมครับแทบจะไม่ต้องซื้อเพราะว่าแม่ไม้ได้โทรศัพท์ไปที่ภาคใต้แล้วก็บังคับให้ลูกๆหลานๆส่งมาทางเครื่องบินทุกวันนี้นางทำอย่างนั้นแล้วออเดอร์แบบนั้นเลยนางสั่งอย่างนั้นลูกหลานไม่ส่งมาก็วีนนี่ดีนะวันนี้หนุ่ยอยากกินไก่เผ็ดผัดมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานต์จัดให้เลยเพราะเม็ดมะม่วงหิมพานต์สั่งมาจากระนองนี่ไงเห็นไหมฮะมีครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อของหนุ่ยอยู่กับแม่ได้ค่ะคุยกันได้รู้เรื่องไหมพี่ไปตลาดแป๊บเดียวเท่าที่เริ่มมาก็ดูจะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาละเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะแม่ดูแลก่อนนะอยู่กับหนุ่ยนะอยู่กับหนุ่ยนะเอาไปแล้วตกลงว่าใครดูใครฮะเนี่ยแม่ต้องดูหนุ่ยแล้วนะฮะก็โตแล้วต้องดูคนอื่นบ้างสิจริงจริงปั๊บจริงนี่ถึงแล้วถึงแล้วโอเคจอดแม่พี่หายมีแฟนไหมฮะไม่มีแล้วพี่หายเขาชอบแบบไหนอ่ะก็ไม่รู้เขาเรื่องของเขาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวแม่ไม่ด่าหนูใช่ไหมฮะไม่ด่า